ทีหนึ่งแล้วอย่าลืมใช่ค่ะใช่ทำบรรทัดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แอนเบาลงอ้าวเดี๋ยวมือขวานิ้วสองอยู่ไหนตรงนี้ดูโน้ตต้องกดคีย์สีอะไรเป็นเนเชอรัลเปล่าดูนี่นิ้วสองอ่ะเป็นเนเชอรัลใช่ไหมต้องกดสีขาวหรือสีดำสีขาวนั่นน่ะสิเอานิ้วขาวเออไปกดพร้อมกันสองมือสองปั๊บเบาๆกดค้างไว้เอานิ้วก้อยต้องกดค้างไว้ด้วยใหม่เอ้ยสองห้องสุดท้ายใหม่พร้อมไปปั๊บพร้อมกันสองมือปั๊บนับสองปั๊บและซ้ายนิ้วชี้ไม่กดแล้วนะพอกดตัวโดปุ๊บนิ้วชี้ต้องปล่อยใช่ไหมเนี่ยเล่ระโดนะอีกทีพร้อมไปสองสองเบาสุดสองสามสี่ยกหายโอเคดูสังเกตโน้ตกดค้างแล้วก็กดที่เป็นตืดตืดตืดลองใช้อีกทีนึงใช้ข้อมือเยอะๆลองเล่นฟอร์เต้ตืด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 พร้อมไปปับเอาใหม่ดังๆเลยพ่อมกแรงตัด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 อีกทีนึงนะให้ท้องแบบหนึ่งสองพร้อมไปตัด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 โอเคที่ลองเล่นเปียโนเล่นเบาใช้เทคนิคเดียวกันแค่เราออกแรงน้อยลงพร้อมไปปั๊ม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 เออใช่เพราะนั้นตอนนี้เราต้องแยกสีนิ้วของทั้งสองมือให้โน้ตมันเสียงชัดเจนลงไปซ้อมกับแบ็กกิ้งแท็กรอบเร็วดูนะคะ